เจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกับรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาทางบุญนิยมทีวีนะคะวันนี้ถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้มีผู้ร่วมรายการ3ท่านนะคะคุณแก่งธรรมสยรักษ์คุณดีนาโคตรบุญอริยะและอีกคนกำลังเดินทางมานั่นก็คือคุณฟังฝนตังคสิริค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะธรรมค่ะค่ะพบกันวันนี้นะคะวันที่2เมษายนค่ะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ64พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งพวกเราปวงชนชาวไทยต่างรักเจ้าหญิงองค์นี้ของพวกเราทุกคนเลยนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาค่ะซึ่งคิดว่าหลายๆท่านที่ได้วันนี้นะคะต่างก็ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านมากมายทีเดียวนะคะในวันสำคัญวันนี้ปวงชนชาวไทยทุกคนก็คงจะทำความดีเนื่องในวันดีวันนี้นะคะทำความดีคนละไม้คนละมือเพื่อสร้างสรรค์จันลงสังคมของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ข่าวๆมากมายแต่ด้วยสถาบันของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักบูชาของพวกเราปวงชนชาวไทยก็ทำให้พวกเรามีความศรัทธาเคารพรักและก็เป็นที่ศูนย์รวมดวงใจของพวกเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในขณะนี้นะคะผู้ร่วมรายการอีกท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะคุณฟังฝนตังคสิรินะคะจังคสิรินะคะขออภัยค่ะคุณฟังฝนจังคสิรินะคะค่ะวันนี้ตามปกติแล้วก็จะได้พบกับพิธีกรที่สันติอโศกแต่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราชุมชนมุนิยมต่างๆกำลังเดินทางเพื่อจะมาร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่บวรราชธานีอโศกนะคะรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาก็ได้มาจัดที่บ้านราชเมืองเรือค่ะสำหรับข่าวที่จะนำเสนอในช่วงแรกนี้นะคะจากไทยโพสต์ค่ะดร.เสรีชำแหละปิยบุตรมีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรมีบทบาทการบริหารประเทศค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่1เมษายนดร.เสรีวงศ์มนทาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ปฏิเสธว่าไม่ได้วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยว่าจะพูดในสถานะอะไรก็ตามจะพูดถึงกษัตริย์ประเทศใดก็ตามถ้าอ้างว่าพูดในฐานะนักวิชาการและไม่ได้พูดถึงพระมหากษัตริย์ของไทยคุณอาจจะไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่คุณมีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อสถาบันสูงสุดของประเทศคุณพูดว่ากษัตริย์ไม่มีความชอบธรรมเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณพูดว่าสถาบันกษัตริย์มีความเป็นทรราชอยู่ในตัวเองคุณพูดว่ากษัตริย์ที่มาด้วยการสืบสันตติวงศ์โดยสายเลือดไม่เหมาะสมกับสมัยนี้แล้วคุณพูดว่าไม่ต้อง สนใจว่ากษัตริย์จะดีหรือไม่ดีอย่างไรหลายประเทศเขายกเลิกสถาบันกษัตริย์กันหลายประเทศแล้วคุณพูดว่าสถาบันกษัตริย์มีอำนาจมากโดยไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีใครเขาเอาแล้วคุณพูดว่าไม่มีกษัตริย์ที่ไหนมีการแสดงกระแสพระราชดำรัสในที่สาธารณะแปลว่าคุณไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์มีพระบรมราโชวาทกับประสบนิกรคุณเป็นนักกฎหมายคุณอาจจะมีวิธีการต่อสู้ให้ชนะทางกฎหมายไม่มีความผิดทางกฎหมายแต่คนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ขอมองว่าคุณมีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อสถาบันสูงสุดของประเทศคุณไม่ควรมีบทบาทในการบริหารประเทศและไม่ควรมีบทบาททางด้านนิติบัญญัติโดยเฉพาะเมื่อคนแสดงเจตนาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีทัศนะที่เป็นอันตรายต่อประเทศอย่าแท้เลยค่ะคนไทยส่วนใหญ่กินข้าวหอมมะลินะคะค่ะนี่ก็เป็นข่าวจากไทยโพสต์ที่ได้นำโพสต์ของดร.เสรีวงศ์มนทานะคะมานำเสนอค่ะอีกข้อมูลหนึ่งนะคะจากไทยโพสต์เช่นเดียวกันค่ะดร.อาทิตย์แชร์โพสต์มีประเทศไทยเพราะสถาบันกษัตริย์
ม่ใช่เพราะนักการเมืองค่ะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อดีตประธานรัฐสภาแชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กกรกฎวัฒนศาสตร์ผ่านเฟซบุ๊กอาทิตย์อุไรรัตน์ระบุว่ามีประเทศไทยเพราะสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เพราะนักการเมืองถึงคนที่ไม่ชอบสถาบันกษัตริย์หรือคนที่ไม่อยากให้ประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์วันนี้คุณเห็นเต็มๆตาแล้วใช่ไหมว่าคสช.เลวร้ายอย่างนี้อย่างไรนี่ขนาดเมืองไทยยังมีสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันสูงของชาตินะครับเขายังไม่ค่อยจะเกรงใจและถ้าหากสถาบันกษัตริย์กลายเป็นแค่สัญลักษณ์แบบเขมรคุณก็ลองคิดดูว่าคสช.เขาจะใหญ่ครับประเทศขนาดไหนผมว่าก็คงไม่ต่างจากเขมรที่มีฮุนเซนนั่นแหละและก็อาจจะมีสงครามกลางเมืองแบบเขมรได้ไม่ยากเพราะอีกฝ่ายก็คงไม่ยอมแน่เขาคงต้องการครองอำนาจเหมือนกันและยิ่งคนไทยแตกแยกเป็นฝักฝ่ายแบบนี้แถมมีแต่ความเกลียดชังกันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ที่เหตุการณ์สงบลงได้ก็เพราะในหลวงท่านออกมาหยุดสุจินดาไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าความรุนแรงจะบานปลายไปถึงขนาดไหนจะมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายอีกมากมายเท่าไหร่พอมองเห็นความสำคัญของสถาบันกษัตริย์บ้างหรือยังสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราคนไทยมีแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้เพราะสถาบันกษัตริย์อย่าไปหลงรักนักการเมืองเร็วๆบางคนจนมองข้ามความสำคัญของสถาบันกษัตริย์จนมองไม่เห็นคุณค่าหรือถึงขนาดไปคิดทำลายต้นไม้ใหญ่ต้องมีรากแก้วไว้ยึดดินไม่ให้โค่นล้มถ้าไร้รากแก้วมีแต่รากฝอยเจอลมพายุแรงๆก็ต้องล้มแต่ถึงจะมีรากแก้วก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะถ้ามีฝูงปลวกคือนักการเมืองคอยแทะกัดกินทุกๆวันสุดท้ายก็ต้องล้มเหมือนกันค่ะข้อมูลจากไทยโพสต์ทั้งสองข่าวนี้ก็จะนำให้ท่านผู้ร่วมรายการได้วิเคราะห์นะคะในช่วงนี้ฟังคุณแก่งธรรมสยรักษ์วิเคราะห์ข่าวทั้งสองนี้ค่ะเชิญค่ะคุณแก่งธรรมค่ะฟังดูแล้วนะฮะก็เห็นด้วยกับอาจารย์สองอาจารย์นะฮะที่เขาลงความเห็นว่าเป็นคนอันตรายเป็นบุคคลอันตรายถ้าภาษาธรรมะเราก็ว่าคนคนนี้เนี่ยมีทิฏฐิวิปลาสนะฮะทิฏฐิวิปลาสเนี่ยมันก็ทำให้เขาเกิดความคิดอย่างนี้แหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเรามองดูแล้วในฐานะที่เรามาอยู่มาอยู่กับพ่อครูเนี่ยมาอยู่กับพ่อครูมาเรียนรู้ในเรื่องของปัญญาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญญาที่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าจริงๆเขามีแต่เฉโกฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ลึกซึ้งในเรื่องของสถาบันหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของปัญญาที่จะมีความลึกซึ้งซับซ้อนซึ่งมันต้องเป็นภูมิของโลกุตระนะฉะนั้นก็เห็นใจในความคิดของเขานะส่วนหนึ่งก็คือเห็นใจในสิ่งที่เขามีความเชื่อนะฮะเขามีความเห็นแต่ในส่วนที่เป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรมากนะฮะแค่เหตุการณ์ของในหลวงร.9ของเราสวรรคตเนี่ยนะเกิดบอมออฟเลิฟนะฮะประชาชนนะร่ำให้เสียดายอะไรรักกันมาเป็นล้านๆนะฮะเป็นปีก็ยังไม่หมดคนที่จะมาถวายบังคมเนี่ยอันนั้นคืออะไรคือสัญลักษณ์ของอะไรล่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นความลึกซึ้งซึ่งเขาเองเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้ให้ความลึกซึ้งในพวกนี้เลยเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความลึกซึ้งไปเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณของคนไทยเราเนี่ยมีความผูกพันกับกษัตริย์นะโดยเฉพาะในหลวงร.9ของเราเนี่ยได้ทรงงานมา70ปีนี่นะฮะเสียสละนะพอร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเวลามีแต่ชีวิตที่จะทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประสบนิกรของประชาชนของท่านนะฮะเนี่ยโดยความเสียสละของท่านน่ะจึงเป็นที่รักนะฮะเป็นที่บูชานะแล้วก็เป็นสุดที่จะเสียดายนะพระองค์ท่านของคนไทยทั้งประเทศว่างั้นนะคือภาพเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะที่จะเห็นกันมันได้สื่อออกไปทั่วโลกยอมรับนะทั่วรอบทุกโยกรองรับในสถาบันที่ว่าโอ้มันมีสถาบันนี้ได้
กิดคุณค่าประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและโดยเฉพาะอย่างในหลวงร.9ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติจริงๆนะฮะจนกระทั่งนักวิชาการต่างๆระดับโลกนี่นะให้ค่ายอมรับในทฤษฎีของท่านอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นในความลึกซึ้งของประชาธิปไตยสองขาอย่างที่พ่อครูสอนพวกเราเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก็เห็นใจอยู่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเขาจะมีความคิดนะทันสมัยแบบใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆความคิดของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะที่เขากำลังคิดกันอยู่เนี่ยอันนี้คือการทำร้ายประเทศโดยที่เขาไม่รู้ตัวผมว่าเขาไม่รู้ตัวนะฮะเขาไม่รู้ตัวเขาก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าเขาก็ทำดีที่สุดในมุมมองของเขานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้นะเขากำลังสร้างกระแสนะสร้างกระแสเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นพรรคการเมืองใหม่นะที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนยุคใหม่นะฉะนั้นตัวนี้อันตรายมากสำหรับเมืองไทยนะฮะผมคิดว่าถ้าตราบใดที่เขายังมีความคิดอย่างนี้อยู่นะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เป็นการที่จะส่งเสริมในความคิดของตัวเองเนี่ยต้องถูกต้องชนะต้องได้มวลมาเป็นอะไรล่ะเป็นพรรคพวกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้แหละประเทศไทยของเราก็คงจะต้องเจอปัญหานะฮะเสียดายนะเสียดายที่ในหลวงร.9ของเราเนี่ยแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยก็พยายามที่จะสืบต่อในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยที่สร้างจิตอาสาอะไรต่างๆขึ้นมาแต่คนเหล่านี้มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยมองเห็นแต่ทฤษฎีที่เขาเชื่อไงนะผมถือว่าเขามีทิฏฐิประหลาดไปแล้วนะครับจากที่พวกเราได้เรียนธรรมะกันนะคะซึ่งพ่อครูสอนในเรื่องของวิปลาส3นั่นคือสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมาสู่จิตวิปลาสแล้วก็เมื่อมาอ่านข่าวมีบทบาทของบุคคลในสังคมขึ้นมาก็ทำให้เราชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของธรรมะหมวดนี้นะคะเรามาฟังการวิเคราะห์ข่าวของคุณฟังฝนกันนะคะข่าวทั้ง2ข่าวเมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกห่วงใยถึงเยาวชนอย่างไรบ้างเชิญค่ะนึกถึงตอนที่สมัยตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะเรารู้สึกว่าอะไรที่มันแรงๆน่ะใหม่ๆแรงใหม่ไม่เคยมีมาเลยสะใจมากเลยมันโดนใจมันโดนใช่ไหมคะใช่มันโดนใจ เพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยเขาฉลาดนะกลุ่มนี้เขาฉลาดมากเลยนะเขามีวิธีการที่ว่าจะหาเสียงจากนักเลือกตั้งรุ่นใหม่ได้อย่างไรใช่ไหมโดยใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเมื่อก่อนดิฉันก็เป็นมาแล้วนะคะเรานึกถึงบรรยากาศหัวอกของลูกๆหรือนักศึกษาในยุคนี้ที่กำลังเป็นอยู่เหมือนเราในสมัยนั้นกว่าเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะโอ้เราต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนรู้ข้อมูลว่าอะไรมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาวัยรุ่นใหม่นี่แหละที่กำลังจะเป็นที่อะไรล่ะเป็นหลักหรือเป็นที่พักพิงของประเทศชาติเนี่ยเราจะต้องไม่วู่วามเราจะต้องมีหลักคิดที่มีข้อมูลมากพอไม่ใช่เอาโดนใจสะใจแล้วเราก็ตกเป็นเครื่องมือโอ้โหหนุ่มสาววัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมีข้อมูลที่มากพอและเป็นหนุ่มสาวที่มีประสิทธิภาพที่มากพอไม่ใช่เอาแต่โดนใจถูกใจสะใจเอาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นคนเชื่อคนง่ายนะถูกจูงจมูกไปได้ง่ายๆถูกหลอกลวงไปได้ง่ายๆโอ้โหน่ากลัวมากเลยน่ากลัวแม้แต่กระทั่งชีวิตของเราเองเนี่ยนะเราไม่มีหลักคิดมีหลักแต่ว่าถูกใจชอบใจฉันจะเอาอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยฮะเห็นกระแสคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดอย่างนี้แล้วน่ากลัวน่าเป็นห่วงนะคะค่ะคือในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นนะคะว่าผู้ที่ให้ข้อมูลในเรื่องของความสำคัญของสถาบันมหากษัตริย์ที่ใครที่มีข้อมูลก็จะโพสต์ขึ้นในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะขายความคิดนี้ซึ่งได้ทราบนะคะว่าคนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยนี่คนผู้ที่เป็นนักศึกษาเองเขาบอกว่าเขาก็เจออาจารย์ในมหาวิทยาลัยผู้ที่มีแนวคิดในเชิงที่ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันเอ๊ะพอได้คิดตรงนี้อ้าวมามองในยุคนี้ที่คนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มไปอย่างนั้นอาจเป็นเพราะว่ามีอาจารย์ที่เป็นคนสอนในมหาวิทยาลัยที่คอยเปลี่ยนทัศนคตินี้โอ้ถ้ารู้สึกว่าน่ากลัวมากทีเดียวเราตกเป็นเหยื่อหรือเปล่า เพราะฉะนั้นฟังสักนิดนึง ฟังคนที่มีแนวความคิดที่ตรงข้าม
กับนักศึกษาที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่นักศึกษารักหรือศรัทธาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งที่สมบูรณ์สมดุลมากกว่าเดิมดีกว่าไหมตรงนี้ค่ะยุคนี้ที่บอกว่าเป็นยุคปัญญาที่เราจะต้องรับรู้ข้อมูลทุกด้านเลยนะคะช่วงนี้มาฟังอารีนาค่ะเชิญค่ะคือเดียนก็คิดว่าช่วงนี้นะคะกระแสนี่แรงนะอนาคตใหม่นะอันนี้เป็นเลขาธิการนะคะอาจารย์ปิยบุตรนี่นะก็สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะก็ถือว่าเป็นอาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่นะคะอยู่ในคนรุ่นใหม่อายุ40ต้นๆเนี่ยนะความคิดนี้เนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็เข้าใจแหละเหมือนที่อาตังพูดนะคะว่าคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาเนี่ยช่วงนี้เขากำลังร้อนวิชาไงฟังอาจารย์ชี้นำใช่ไหมอาจารย์ชี้นำทางความคิดแล้วก็อ่านทฤษฎีมาซึ่งทฤษฎีเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์นะมันเป็นช่วงการต่อสู้ระหว่างชนชั้นก็จะไปอินตรงนั้นไงเราไม่ได้มองความจริงไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันอยู่ตรงนี้คือก่อนอื่นนี่ฉันก็รู้สึกว่าปรากฏการณ์นี้ดีนะเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันคือก็อุ่นใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นดร.เสรีวงศ์มนทานะคะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในสังคมไทยที่เป็นผู้ให้ความคิดความเห็นเป็นปราชญ์นะคะเป็นปราชญ์แล้วก็ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านออกมาพูดเรื่องนี้เอาขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะปรามนะปรามลูกหลานนะต้องมีการติงเตือนปรามนะคะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้นำพาไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสนาพุทธนะคะซึ่งเป็นศาสนาหลักเรียนก็ได้นึกถึงนะคะว่าคำพูดของคนต่างชาติคนหนึ่งนะทุกวันนี้แกเป็นผู้ที่ไปพูดไปปราศัยตามสถานที่สถานศึกษาต่างๆนะคะคือคนต่างชาติมาจากอังกฤษมาร์ตินวิลเลอร์คุณปะตรงเตือนก็เคยสัมภาษณ์นะคะซึ่งเขาเป็นนักศึกษาจบมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่ลอนดอนนะคะซึ่งเขาจบวิชาปรัชญานะเขาสรุปประเทศไทยได้ชัดเจนมากนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีมากเขาจนตั้งรกรากมีเมียเป็นคนไทยแล้วก็รักประเทศไทยแล้วก็เข้าใจประเทศไทยมากซึ่งมันตรงกับความคิดเห็นของพวกเราก็คือว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งนะคะ3เรื่องคือ1ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์2ประเทศไทยมีศาสนาพุทธนะคะเป็นแกนหลักแล้วก็3ประเทศไทยอยู่บนตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชพันธัญญาหารได้ดีนะคะได้ดีกว่าที่อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจุดแข็งเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาให้มันเจริญรุ่งเรืองเป็น1นะคะทีนี้ในเรื่องของทัศนะของคนรุ่นใหม่ที่ผิวเผินนะคะไม่ได้ศึกษาเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมแล้วก็เรื่องศาสนานะคะ อย่างที่บอกนะคะว่ามีทิฏฐิที่วิปลาส มีทิฏฐิวิปลาสนะวิปลาสมากๆเลยนะหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องสถาบันนะคะซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณเนาะจิตใจเพราะว่าคนไทยนี่รักสถาบันกษัตริย์มากนะคะแม้ว่าองค์พระกษัตริย์ที่คนทั่วโลกนะคะแม้กษัตริย์ด้วยกันประเทศต่างๆที่เขายังมีกษัตริย์อยู่นะคะเขาก็ยอมรับว่าเป็น the king of king นะ the king of king นะเขาขนาดไหนนะลูกๆและหลานต้องฟังนะคะว่าขนาดประเทศที่เราถือว่าเป็นแม่แบบหรือเป็นต้นแบบในอย่างประเทศอังกฤษนะคะคำพูดนี้เป็นของ queen elizabeth นะคะท่านพูดว่า king of the king นะคะแม้แต่ประเทศแคนาดาซึ่งประเทศใหญ่นะคะประธานาธิบดีซึ่งเขาไม่มีกษัตริย์แล้วนะหลายประเทศเขาล้มสถาบันกษัตริย์ลงไปหมดนะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเขาเสียดายมากเลยนะมีผู้ใหญ่เราไปที่เวียดนามนะคะไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังว่าประเทศเวียดนามเขาเสียดายสถาบันกษัตริย์อย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีศูนย์รวมจิตวิญญาณนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นหลักของคนไทยของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งรู้ดีนะคะว่า
เป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณของคนไทยนะคะซึ่งเหมือนที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะฮะว่าท่านในที่สุดนะท่านเป็นพ่อของแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการพฤษภาธมินแล้วก็สร้างมีเหตุการณ์ที่แตกแยกแล้วก็มีการ อะไรนะถ้าเป็นเหมือนลูกตีกันในบ้าน ใช่ไหม นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างประเทศแคนาดาเองนะคะประธานาธิบดีนะคะท่านรัสปูตินก็ได้น้อมนำเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะศาสตร์พระราชาของกษัตริย์เราเนี่ยไปปฏิบัตินะคะแล้วก็มีคำพูดความคิดวิธีการนโยบายนะคะหลักๆนะคะไปทำแล้วก็พูดออกมาเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ติดตามอยู่นะคะว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยทำไมพอผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยนะคะพาทำเนี่ยทำไมไม่เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันกษัตริย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดเนี่ยก็คือเรียกว่าถ้าภาษาธรรมะก็อยู่ในภพอยู่ในโลกของวิชาการอยู่ในตำรานะคะอยู่ในตำราซึ่งถามว่าถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆของพระพุทธเจ้านี่คือรู้หมดเลยนะถ้าปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมหรือเราก็ยกให้สมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติเนี่ยเราถึงมั่นใจแล้วก็มั่นอกมั่นใจที่จะพูดอย่างนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีสถาบันที่มั่นคงคือสถาบันกษัตริย์นะคะซึ่งท่านก็จะมาเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาเนี่ยนะต้องเรียนรู้ทศพิธราชธรรมนะคะท่านก็เรียนรู้ของท่านมานะคะแก้ปัญหาโดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบันนะคะซึ่งกำลังจะมีพิธีอันสำคัญของประเทศเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะมีพิธีราชาภิเษกนะคะพระบรมราชาภิเษกนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราทุกคนก็นั่งตั้งตารอคอยนะคะแล้วก็มีท่านก็มีเมตตานะคะมีเมตตาอย่างน้อยท่านก็เจริญรอยตามสมเด็จพ่อของท่านนะคะสืบทอดอำนาจดิฉันว่าวาทกรรมนี้เนี่ยสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตใจคนที่ไม่เข้าใจนะสืบทอดอำนาจเผด็จการอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องดูที่เนื้อหานะสภาวะธรรมที่เป็นจริงใช่ไหมคะว่าแล้วมันเลวร้ายยังไงสืบทอดอำนาจก็คือถ้าใช้คำว่าสืบสารสืบสารสืบทอดใช่ไหมสืบสารสืบทอดสิ่งที่ดีๆมันก็ดีแล้วนี่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสร้างวาทกรรมที่เกิดความแตกแยกดิฉันก็เข้าใจอาจารย์ปิยบุตรนะคะซึ่งวันนี้ก็ออกมาแก้ตัวมีข่าวออกมาแก้ตัวก็ขอบคุณนะอาจารย์ต้องคิดว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้นำสังคมชี้นำเด็กๆรุ่นใหม่นะคะคิดว่าเนี่ยก็ออกมาบอกว่าก็พูดในฐานะนักวิชาการก็ดีแล้วไม่คิดว่าจะไปถึงล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็บอกว่าทำไมเอาคลิปที่นานแล้วถึงนานไม่นานก็ไม่ควรมีความคิดแบบนี้เป็นเรื่องของทัศนคติใช่ค่ะลึกเป็นทัศนคติหรือเป็นเป้าหมายหรือเปล่าที่จะมาล้มล้างสถาบันถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้นะคะแต่สิ่งที่พูดออกมานะคะหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะเราโฟกัสเรื่องนี้นะวันนี้นะฮะแต่หลายความคิดเนี่ยนะคะเรียนว่ามันเป็นอันตรายนะคะอันตรายต่อสังคมไทยแต่ก็อุ่นใจอย่างนึงนะเท่าที่เราติดตามนะคะว่าในข่าวคราวในโลกโซเชียลเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาเอาภาระแม้แต่อาจารย์ที่หนุ่มๆพอๆกันกับอาจารย์ปิยบุตรนี่แหละนะคะก็มีความคิดที่รักบ้านรักสถาบันกษัตริย์นะคะซึ่ง เป็นสิ่งที่ยกไว้นะคะเพราะว่ากว่าท่านจะมาเป็นสถาบันกษัตริย์นะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ไม่ควรใช้คำว่าอะไรนะคนที่ละสังขาร นะรุ่นใหม่ควรจะมันต้องมีบรรพชนนะ
อย่างประเทศจีนเขายิ่งใหญ่นะคะเขามีวันไหว้บรรพชนนะคือการพูดออกมานี่มาจากหัวใจที่มีความเคารพบูชามีความกตัญญูหรือมีความหมิ่นแคลงมันก็จับได้นะคะมันก็จับได้มีมาจากหัวใจที่มีอคติมีความดูหมิ่นเหยียดหยามมันก็ดูออกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้นะคะผู้ใหญ่ก็คงไม่ปล่อยผ่านนะคะถึงยังไงเสียเนี่ยดิฉันว่างานนี้นะประเทศไทยเราเนี่ยนะได้เขย่าหลายเรื่องนะคะมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยทำให้เห็นชัดเจนว่าผู้ใดที่มีความเที่ยงธรรมจริงนะคะเป็นใครที่รักสถาบันกษัตริย์แล้วสถาบันกษัตริย์เราจะอยู่ไปยั่งยืนนานแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยชาติเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีจิตวิญญาณนะพ่อครูสอนว่าประชาธิปไตยสองขามีพระมหากษัตริย์มีประชาชนแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เป็นสามเศร้าใช่ค่ะสามเศร้าประชาธิปไตยสามเศร้าเนี่ยขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าต้องมีสถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็มีประชาชนนะคะประชาชนแล้วก็มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่สำคัญนะคะเพราะว่าขออีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะพูดต่อไปเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่หรือศาสตร์พระราชานะคะซึ่งเราคิดว่ารัฐบาลหรือว่าคนไทยในยุคต่อไปนะศตวรรษที่21ต้องน้อมนำมาทำแล้วแหละเพราะว่าต่างชาติอยู่ในทวีปอื่นเขาก็เอามาไปทำนะเขาก็เอามาเอาไปทำนะเพื่อความอยู่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเย็นก็อุ่นใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านนะได้มาแสดงออกนะคะแม้แต่ศิลปินนะนะซึ่งเราเห็นอยู่ใช่ไหมฮะก็คุณอุนะคุณอุที่เราคุ้นเคยนะเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่มาเล่นเพลงเล่นดนตรีให้เราฟังอยู่นะคะซึ่งเราก็อุ่นใจนะคะหลายคนดารานะคะนักแสดงนะคะก็ผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมก็ออกมาคัดค้านเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปิยบุตรก็คิดว่าก็คงเปลี่ยนแล้วแหละก็ถ้าหากว่าท่านพูดด้วยไม่มีเจตนานะคะการที่หลายๆคนในสังคมไทยเอาภาระเอาเรื่องนี้มาพูดมาบอกกล่าวก็เป็นการปรับทัศนคติให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิที่ดีขึ้นนะคะในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ท่านก็จะได้อะไรนะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกหลานเนาะยังไงคะคุณปากคะอันนี้ภูมิใจเสนอนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่หยิบมาตอนที่เขาออกจากโรงพิมพ์นะคะอย่างมีสัมมาทิฏฐิต้องรู้ธรรมะธรรมพุทธสุดลึกนะคะธรรมพุทธสุดลึกเล่มใหม่นะคะคิดว่ามีแจกนะคะงานปลุกเสกนี่นะคะใครยังไม่มาก็มาอันนี้อยู่ในช่วงโฆษณาใช่ไหมคะว่าพี่น้องที่มาร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธนี่จะได้รับหนังสือเล่มนี้ใช่ค่ะธรรมทัศสมาคมพิมพ์นะคะแล้วก็ที่สันติอโศกก็ไปที่ชมรใหม่นะคะตรงนั้นก็มีเผยแพร่เหมือนกันนะคะมาที่บ้านราษฎรได้รับแน่นอนมาที่บ้านราษฎรได้รับแน่นอนแล้วก็ผู้เรียบเรียงนะคะผู้เรียบเรียงนวพุทธนะคะก็คือท่านสิริเตโชนะคะที่สันติอโศกฉบับนี้ปรับปรุงใหม่ล่าสุดใช่ค่ะก็คือเพิ่มเติมพระสูตรต่างๆหรือสิ่งที่พระครูเทศไปแล้วนะคะบางทีเราก็ดีมากเลยอยากจดไว้อะไรอย่างนี้นะคะก็มีเป็นเจ้าของซะแล้วก็มันเป็นอะไรนะคะที่ออกเป็นคัมภีร์ประจำตัวนะออกจากพระไตรปิฎกนะคะนะคะก็อ่านดูในนี้นะคะจะมีหมดเลยนะคะหลักการต่างๆที่เราพูดถึงเพื่อปรับสัมมาทิฏฐินะคะในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะคะขอบคุณค่ะจากข่าวที่นำมานะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าความสำคัญของในเรื่องของวิปลาสโดยเฉพาะวิปลาสสามีก็ทำให้เราจะต้องมาตรวจสอบตนเองนะคะมีสัญญามีทิฏฐิและมีจิตวิปลาสซึ่งการกระทำต่างๆก็จะออกมาเพราะว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าเราพบสัตบุรุษฟังสัตธรรมก็จะเป็นการแก้ไขความวิปลาสของจิตของเรานะคะซึ่งการได้มาร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธก็เป็นหนทางนึงที่จะช่วยให้เรามีพัฒนาในเรื่องของจิตใจค่ะก็เสร็จที่วันที่5ถึงวันที่11นะคะก็ขอเชิญค่ะแล้วก็ต่อด้วยงานตลาดอริยะวันที่13ถึงวันที่15เมษายนนี้นะคะก็เชิญชวนญาติพี่น้องล่วงหน้าค่ะสำหรับข่าวที่2นะคะจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองค่ะแม่ทัพภาค1มอบบ้านให้กับผู้ยากจนด้อยโอกาส
พลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1มทพ1พลเอกกุลชภัทรหานสมบูรณ์เสบกควบคุมมทบ17นายธีรชัยทศรสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายจิรศักดิ์นาคพักดีนายอำเภอสามชุกร่วมกันมอบบ้านให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับผู้ยากจนและด้อยโอกาสให้กับนางปรีดาสว่างศรีอายุ79ปีอยู่บ้านเลขที่40ทับ1หมู่4ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งป่วยเป็นอัมพาตช่วงล่างนางปรีดาสว่างศรีมีลูก4คนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาศัยอยู่กับหลาน2คนที่บ้านพักอาศัยอยู่นั้นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากทำให้ได้รับความลำบากค่ะนางสาวทิพยาพรเกิดสวัสดิ์อายุ16ปีซึ่งเป็นหลานที่ดูแลนางปรีดาได้ถวายฎีกาขอพระราชทานขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยสำนักงานองคมนตรีจึงได้มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาดังกล่าวจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ประสานส่วนราชการในพื้นที่รวมทั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17ได้ดำเนินการช่วยเหลือให้กับนางปรีดาสว่างศรีค่ะซึ่งกองทัพภาคที่1ได้รับมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารราบที่17มอบเตียงนอนรถวีลแชร์และสร้างบ้านให้กับนางปรีดาสว่างศรีโดยดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่13มีนาคม62ถึงวันที่26มีนาคมค่ะระยะเวลาก็13วันนะคะโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกองทัพภาคที่1และจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนได้แก่บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดบริษัทฮาตาริและสวนนงนุชพัทยารวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนมาด้วยค่ะสำหรับการดำเนินการก่อสร้างนั้นใช้ชุดทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17และชุดช่างจากตำบลหนองผักนาคโดยมีนายอำเภอสามชุกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาคผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลหนองผักนาคและประชาชนจิตอาสาร่วมการก่อสร้างบ้านจนเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะซึ่งท่านแม่ทัพภาคหนึ่งก็ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมอบข้าวสารพัดลมและมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นางสาวทิพยาพรเกิดสวัสดิ์ซึ่งเป็นหลานของคุณปรีดาค่ะซึ่งนางสาวทิพยาพรก็กล่าวทั้งน้ำตาว่ารู้สึกดีใจและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรค่ะนี่ก็เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะคะที่นำมาให้ท่านผู้ร่วมรายการได้วิเคราะห์ค่ะช่วงนี้ขอเชิญคุณฟังฝนวิเคราะห์ข่าวนี้ก่อนนะคะเชิญค่ะรู้สึกประทับใจเนาะว่าเรามีเมื่อก่อนเราก็มีพ่อหลวงของเราที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนยามที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้แบ่งว่าเขาเป็นใครนะคะเขาจะเลือกเราหรือไม่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่เลือกเราเราก็ไม่ช่วยมันก็ไม่ใช่เนาะปรากฏการณ์เหล่านี้ทุกคนใช่ไหมตรงนี้แหละค่ะทำให้ได้เห็นว่าจริงๆสถาบันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะเป็นหลักให้กับลูกๆของประเทศคอยเป็นที่พึ่งในยามทุกยากอะไรพวกนี้นะคะส่วนถ้าเปรียบเทียบกับทางนักการเมืองแล้วมันต่างกันคนละขั้วเลยเนาะนักการเมืองก็จะต้องคิดก่อนว่าผลประโยชน์ที่จะมากับตัวเองคืออะไรแต่สำหรับสถาบันท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ลูกทุกยากตรงไหนเกิดภัยพิบัติตรงไหน อะไรยังไงมีเกิดความลำบากเกิดความลำเค็นตรงไหนท่านต้องไปช่วยพระบรมวงศานุวงศ์ต้องลงไปช่วยมอบหมายให้องคมนตรีไปช่วยนึกถึงสมัยตอน
4-5 ปีที่แล้วเนาะก่อนหน้านี้ที่คสช.เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยทุกอย่างก็สงบเย็นบ้านหลังนี้สงบเย็นแต่พอปล่อยให้มีการเลือกตั้งนะคะโอ้มันเริ่มมีอะไรเข้ามาแล้วนะเริ่มมีการแตกแยกโอ้เริ่มมีแนวคิดมีวิธีคิดมีการให้ข้อมูลโน่นนี่นั่นมันบรรยากาศมันคล้ายๆกับก่อนที่คสช.จะเข้ามาเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยนะคะเราก็เลยนึกว่านึกถึงคำพูดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่านักการเมืองไม่ได้สร้างชาติจริงๆนะมันมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังอะแต่ว่าทางสถาบันของท่านไม่ใช่ท่านมองประชาชนก็คือลูกหลานของท่านท่านต้องดูแลเอาใจใส่ตรงนี้แหละแล้วเราจะลบสถาบันนี้ได้อย่างไรอะใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะเมื่อในช่วงที่เรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เขามีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีบางสมัยนายกรัฐมนตรีไปบางภาคหรือว่าไปบางจังหวัดไม่ได้เพราะว่าประชาชนไม่ใช่พรรคของนายกอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะคะถ้าหากว่าประเทศไทยเรามีภาวะของการแตกแยกแต่ว่าข่าวที่ประชาชนชาวไทยได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันพระมหากษัตริย์เอ๊ะดูแล้วเราแค่เราอ่านข่าวนี้เราก็รู้สึกว่าเราชุ่มชื่นใจและที่สำคัญการช่วยเหลือก็มีหลายองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็เป็นที่น่าประทับใจค่ะช่วงนี้คุณเถานะคะซึ่งเป็นสายทราบซึ่งประทับใจฟังข่าวนี้แล้วจะวิเคราะห์อย่างไรบ้างเชิญค่ะคือที่จริงก็เราดูเหตุการณ์นะฮะตั้งแต่ในหลวงร.9เราสวรรคตไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับประเทศไทยต่อเนื่องมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของหมูป่าหรือว่าคุณอะไรที่นักวิ่งนะฮะคือนั่นแหละก็คือหลายคนพยายามที่จะทำประโยชน์นะสร้างสรรค์อะไรต่างๆมันก็เป็นลักษณะของจิตวิญญาณที่เป็นผู้ให้อะไรอย่างนี้อย่างที่เราได้เห็นว่ากองทัพภาคที่หนึ่งมาเอาภาระเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันนะมองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็คือเหตุการณ์ที่จริงแล้วในความคิดของผมเนี่ยถือว่าในหลวงร.9ของเราเนี่ยได้ฝากฝังจิตวิญญาณของคนไทยเนี่ยคือท่านคือพลังของแผ่นดินนะฮะในพลังของแผ่นดินเนี่ยท่านได้ถ่ายทอดมาสู่ประชาชนแล้วนะฉะนั้นประชาชนซึ่งเป็นพลังของแผ่นดินเนี่ยหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระสยามเทวาธิราช จะไม่ปล่อยปละละเลยหรอกนะในสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามเนี่ยก็อย่างที่ได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะฮะจะมีท่านนั้นท่านนี้ออกมาติงออกมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยให้เข้าใจขึ้นแต่จริงอย่างไรก็ตามเนี่ยคือคนรุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปอีกพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะเนี่ยในคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะเขาไม่สนใจอยู่แล้วที่จะศึกษาฉะนั้นเขาก็จะเชื่อในความคิดของเขาซึ่งเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยฉลาดไงแต่ที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยเราได้เรียนรู้กันมาเพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ว่าเราก็ฉลาดเหมือนกันนะแต่มันเป็นความฉลาดที่มันไม่มีพื้นฐานทางด้านธรรมะที่เป็นโลกุตระเนี่ยพระครูบอกว่านี่มันเฉโกอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนที่สุดนะก็คนเรานั้นก็ต้องเรียนรู้ไปแต่นี่ในส่วนที่ดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้หยุดยั้งหรอกนะผมคิดว่านะฮะเพราะว่าการสืบต่อของพลังของแผ่นดินของในหลวงร.9เนี่ยจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยจะมีผลมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดแล้วอย่างที่อาพูดไปเนี่ยพอเราได้ยินข่าวนี้แล้วเราก็ชุ่มชื่นใจแล้วก็มีความสุขในเวลาเดียวกันเราเปรียบเทียบเลยว่าพอมีกระแสของการเลือกตั้งขึ้นมามันชักจะยังไงซะแล้วเนี่ยใจขึ้นลงๆแต่ใจส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังดีอยู่ที่ว่ายังมั่นใจอยู่เพราะพ่อครูก็บอกว่าประเทศไทยกำลังจะดีนะกำลังจะก้าวหน้าเราก็มีความเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราเองเราก็ใช้ภูมิปัญญาที่เราได้ศึกษากับพ่อครูมาเนี่ยมองการสืบต่อของเหตุการณ์บ้านเมืองของอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มามีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างของคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นกระแสอย่างที่ว่านั่นแหละนะฮะก็คงจะก็ดีเหมือนกันนะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก็จะได้มีการเรียนรู้กันขึ้นมานะฮะ
จะได้ทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีทิฐิที่กว้างขวางขึ้นนะฮะจะได้ไปศึกษาหรือว่าดูมุมมองอะไรต่างๆทำไมเอ๊ะคนรุ่นนี้เนี่ยเขาถึงคิดกันอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดความฉุกคิดขึ้นมานะฮะทำให้เขาเกิดปัญญาแล้วก็อาจจะได้มาศึกษาแนวทางที่มันเป็นความลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณก็คือธรรมะที่เป็นโลกุตระนะครับขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะพี่ดินนะคะงานนี้นะคะเมื่อกี้เห็นภาพแค่เห็นภาพดิฉันดูไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะในเรื่องราวนะคะเพราะว่าช่องบุญนิยมทีวีเรานะคะรายการศาสตร์พระราชาของคุณอุอิงไอดินเนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าท่านเสรังสีนะคะหรือพลตรีรังสีกิติยานทรัพย์นะคะซึ่งเป็นที่อยู่กองทัพภาคที่1 นะคะอันนี้มันเป็นโครงการของกองทัพภาคที่1ร่วมกับกทม.นะคะเขาเป็นคนรับผิดชอบนะคะเหมือนกับสนองนโยบายของรัชกาลที่10นะคะจะเห็นดิฉันเห็นพวกจิตอาสานะคะที่สวมหมวกสีฟ้าและผ้าพันคอเหลืองลงไปช่วยเหลือประชาชนนะคะมันก็รู้สึกปลาบปลื้มใจนะเขาเรียกว่าปลื้มปิตินะคะปลื้มปิตินะคะคนที่ไปรับมอบบ้านอุเล่าให้ฟังวันนั้นที่ไปสุพรรณนี่ไม่ได้ไปด้วยนะแต่ไปที่มินบุรีนะแถวนั้นอ่ะก็ไปครั้งหนึ่งตอนที่ไปสันตินะคะก็ได้ไปร่วมทีมคณะกับเขานะคะก็เห็นนะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามันน้ำตาคลอนะวันนั้นมันรู้สึกปิติใจนะแล้วคนที่รับมอบเขาก็น้ำตาไหลทุกคนเลยนะคะทำให้ผู้ที่ไปพวกจิตอาสาก็น้ำตาไหลนะคะพวกจิตอาสาเนี่ยนี่คือพวกที่ไปด้วยใจนะคะไปช่วยเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยเนี่ยเป็นการช่วยเหลือไม่ทิ้งคนยากจนนะคะเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ยากจนเนี่ยซึ่งบ้านหลังก่อนที่จะสร้างให้เนี่ยมันอยู่แบบอนาถานะคะหน้าอเนกอนาถใจเพราะเด็กเขามีพี่น้องสองคนอยู่กับยายไม่มีพ่อแม่แล้วนะคะก็กำลังโตเป็นสาวแล้วอยู่บ้านที่ฮะอยู่บ้านที่โกโลโกโซแล้วก็ไม่มีประตูปิดไม่ได้มันจะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยายก็พิการนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ทำงานเชื่อมติดต่อกับหน่วยทหารนี่พอสมควรนะคะตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมานะคะก็เห็นว่าทหารเนี่ยเขาได้ลงไปช่วยผู้ยากไร้นะคะในพื้นที่กทม.ที่แต่ละที่เขาดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะคนไข้ติดเตียงตามแหล่ง ชุมชนทรุดโทรมนี่เยอะนะคะทหารแล้วก็จิตอาสาก็จะช่วยกันทำไมพระองค์ท่านนะคะรัชกาลที่10เนี่ยท่านชาญฉลาดนะคะคือปลุกให้ลูกๆของในหลวงรัชกาลที่10เรานะคะออกมาช่วยเหลือกันโดยตั้งให้เป็นประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ไปสมัครเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคูคลองอะไรนะน้ำมาแป๊บเดียวก็หายหมดแล้วนะกรุงเทพทุกวันนี้นะคะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จนะคะวันนั้นที่ไปลืมเอารูปมาให้ดูนะคะก็คนยากไร้นะคะเขาเรียกว่าพวกอยู่สลัมเนาะก็ไปสร้างให้บางบ้านไม่ใช่ซ่อมแซมนะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ำคลำเนาะในกรุงเทพเนี่ยหลายเขตนะคะซึ่งตอนนี้กองทัพภาคที่หนึ่งนะคะท่านก็เอาภาระเรื่องนี้แล้วก็ชวนบุญนิยมทีวีเนี่ยไปทำข่าวทีนี้ทางเราก็ไม่ใช่แค่ทำข่าวเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ประชาชนช่วยเหลือกันเนี่ยมีคนมาเสียสละแล้วที่จะเกิดขึ้นได้ก็ผู้นำชุมชนนะคะผู้นำชุมชนเป็นคนติดต่อประสานงานนี้ก็สอบถามเขาว่าเอ้ยแล้วรู้ได้ยังไงทางการรู้ได้ยังไงกองทัพรู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าประธานชุมชนเพราะว่าเขาดูแลกันซึ่งมารับมอบเนี่ยมาเป็นสักขีพยานรับมอบร่วมกันเนี่ยก็ชาวบ้านแถวนั้นแหละเขารวมตัวกันเพราะว่าเขาเป็นจิตอาสาเขามีหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะแล้วเขาก็ช่วยเหลือกันคือเรียนก็เลยเห็นว่าเป็นความเสียสละและความสามัคคีสองตัวนี้นะคะความเสียสละและความสามัคคีของชาวบ้านของผู้นำนะคะที่ดูแลกันเขาดูแลกันเสมือนญาติเลย
วันนั้นที่ไปนะฮะมีพี่น้องมุสลิมนะฮะพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นคนคือเขาเรียกว่าพิการหรือเปล่านะคะทางแบบบกพร่องทางสมองนะก็หาอยู่ทำมาหากินไม่ได้ส่วนอีกคนนึงก็ทำงานเป็นจิตอาสาอาสาลูกเดียวแต่อยู่ได้ยังไงเพราะว่าเพื่อนบ้านเลี้ยงไว้มันเป็นชุมชนที่น่ารักนะคะเขาเป็นคนเป็นชุมชนที่ยากจนแต่เขาดูแลกันนะฮะก็ถวายฎีกาไปทีนี้ในหลวงท่านก็สั่งลงมานะคะก็ทางนี้ก็รับสนองพระราชองค์การก็มาช่วยกันทั้งชาวบ้านทั้งข้าราชการนะคะช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ดูแลกันด้วยนะแล้วก็ช่วยกันลงขันช่วยดูแลกันน่ารักน่ารักค่ะโครงการนี้ดิฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนี่ไงเรื่องจิตวิญญาณเนาะใช่นี่ไงเรื่องจิตวิญญาณเช่าที่เราพูดถึงที่ครูสอนนี่ชัดเลยใช่ไหมคะสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนแล้วก็จิตวิญญาณซึ่งคุณดินนาสื่อออกมานี่เป็นจิตวิญญาณเลยความสัมพันธ์กันสถานการณ์จริงนะคะค่ะเป็นสถานการณ์จริงที่เราไปประสบมาวันนั้นดิฉันไปสองชุมชนนะไปที่นครชัยศรีนครชัยศรีเนี่ยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับโล่จากสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ไปพบว่าทำไมเขาทำได้สำเร็จนะคะสำเร็จก็คือเขาไม่เป็นหนี้นะแล้วเขาก็มีสถาบันการเงินเขาก็คือมีออมของเขาเองแล้วก็ช่วยเหลือกันก็เห็นว่าเขารวมกลุ่มช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันดูแลกันนะคะแล้วก็มีกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือกันตั้งแต่คนเจ็บคนป่วยจะดูแลกันเหมือนในชุมชนบ้านลาดนี่แหละค่ะอันนึงนะแล้วเขามาทำอย่างนี้ก็ถามว่ามันได้อะไรเขาก็บอกเขาได้ความสุขเขาได้มาพูดคุยกันมากินข้าวด้วยกันมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้ช่วยกันแล้วก็มีรายได้เพิ่มได้ช่วยครัวเรือนด้วยมีรายได้เพราะว่าเขาทำน้ำยาอเนกประสงค์นะกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนั้นนะคะทำน้ำยาอเนกประสงค์แล้วก็ทำอาชีพของบรรพบุรุษเขาคือเครื่องปั้นดินเผาหลายอย่างค่ะเขาทำกิจกรรมร่วมกันเขาก็มีความสุขหัวเราะสนุกสนานมากเลยกลุ่มนั้นนะแล้วก็มาอีกที่นึงที่ว่าเป็นพวกมุสลิมที่เป็นสลัมคนจนนะคะก็มีพี่น้องเขาดูแลกันดีก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนาะค่ะเป็นเรื่องของการเสียสละความช่วยเหลือกันเนี่ยเพราะว่าอะไรศรัทธาหัวใจเดียวกันจากศรัทธาที่เรามีต่อสถาบันใช่จากศรัทธาที่มีต่อสถาบันแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เขาเริ่มตั้งแต่ไปงานพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ปีปีนั้นอ่ะเขาก็ไปกันตลอดเลยนะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ปลูกฝังไว้เขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้ไปด้วยนะน้ำตาดูสิเห็นไหมนี่คือน้ำตาของความปิติปิติปราบปลื้มปราบปลื้มพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ก็ร้องไปด้วยนะชาวบ้านอันนี้เสียดายไม่ได้เอาคลิปนั้นมาให้ดูนะคะซึ่งเราไปถ่ายมาเองอย่างนี้นะคะเรียนก็คิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นปรากฏการณ์จริงเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะไม่รวมถึงว่าข่าวสารข้อมูลทุกวันนี้นะคะในโลกโซเชียลในโลกของข่าวสารเนี่ยก็จะมีเรื่องดีๆแล้วก็มีการโพสต์เรื่องการช่วยเหลือกันนะดีๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะใช่ค่ะส่งเสริมคนดีกันนะคะค่ะโพสต์เรื่องนี้พี่ต่างฟังผลจะเสริมอะไรไหมคะเชิญค่ะอีกประมาณ3นาทีค่ะในเรื่องนี้เนาะเรื่องของศูนย์รวมจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนานี่ทิ้งไม่ได้จริงๆถ้าเผื่อว่าศาสนาเข้มแข็งก็จะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีที่พึ่งทางด้านจิตใจมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครได้ง่ายๆการที่สังคมเราจะเดินหน้าไปยังไงสังคมไทยเราก็สถาบันนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยรังสรรค์ประเทศชาติมาจนกระทั่งกลายเป็นประเทศไทยณวันนี้ได้นะคะก็เกิดจากบรรพชนหรือว่าบรรพบุรุษคนไทยของเราเองซึ่งในฐานะที่เราเป็นลูกหลานนะคะก็คงจะต้องสืบสานค่ะอะไรนะเขาเรียกว่าสืบทอดอำนาจอยากจะพูดว่าสืบทอดอำนาจคุณความดีนะคะถ้าจะสืบทอดอำนาจนะคะแต่ละคนสามารถที่จะร่วมกันสืบทอดอำนาจคุณงามความดีของบรรพชนชาวไทยเราได้นะคะซึ่งในยุคนี้ที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านมอบให้พวกเราเป็นจิตอาสาหลายๆคนก็มีหมวกมีผ้าพันคอ
หลายๆคนไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสวมวิญญาณของจิตอาสาได้นะคะเป็นตัวของเราเองเลยเรามาเป็นสสสสนั่นก็คือผู้เสียสละค่ะเพื่อจะมาร่วมกันจันลงสังคมไทยเราให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะที่ได้มาวิเคราะห์ข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ